สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมวิชรานและคุณแคนอธิรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาเปิดโลกภาพยนตร์ใบใหญ่ใบนี้สู่สายตาของคุณผู้ชมทางบ้านนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ครับแคน11นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้ฮะเรามีหนังเข้าใหม่จากทางซีนิเพล็กซ์มาฝากกันนะครับถูกต้องเรื่องแรกครับ Never Let Go ครับโอ้นี่เป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญเป็นภาพยนตร์แบบนี้เอาตัวรอดพื้นหลังเนี่ยก็คือเป็นโลกที่ล่มสลายไปแล้วและเขาบอกว่ามีทั้งความสยองมีทั้งความลุ้นระทึกด้วยน่าสนใจมากๆนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเปลี่ยนแนวเลยครับโต๊ะโตจังสาวน้อยข้างหน้าต่างครับอันนี้เนี่ยมาจากอนุวัติยายขายดีของประเทศญี่ปุ่นแล้วครับแล้วก็ถูกนำมาสร้างเป็นแอนิเมะบอกแค่ว่าคุณจะได้มีความสุขความเศร้าสิ่งต่างเกิดขึ้นกับเด็กหญิงจอมสนคนนี้นั่นเองแล้วฉายแล้ววันนี้แล้วพิเศษสุดเนี่ยเดี๋ยวนี้เมเจอร์เขามีคิดซินิม่าเขาบอกว่าเป็นโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กและครอบครัวครับเพราะฉะนั้นเป็นช้อยส์ที่พ่อแม่อยากจะจูงลูกเข้าไปชมกันอย่างเพลิดเพลินก็สามารถชมได้ใช่ครับของพี่เนี่ยเป็นหนังไทยแหวกแนวมากแล้วนำแสดงโดยพี่พัชระแล้วก็ก้าวจีรยุแต่ชื่อเนี่ยเจ็บมากเลยศึกข้างคาวกินกล้วยน่าสนใจเขาบอกว่าเป็นหนังสุดฮาแห่งปีครับเขาบอกว่ามันเหมือนการดวลกันระหว่าง2คนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทยโบราณโอ้อันนี้ห้ามพลาดเพราะฉะนั้นนะครับสนใจเรื่องไหนสามารถเข้าไปเช็ครอบดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major Cineplex นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่ www.majorcineplex.com ครับ Major Cineplex นั้นมีข่าวดีๆมาฝากสำหรับภาพยนตร์เรื่องศึกข้างคาวกินกล้วยครับผมใครที่ซื้อ Sting Energy Drink ครบ99บาทสามารถรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี1ที่นั่งแต่มีเงื่อนไขนะครับจะต้องทำธุรกรรมนี้บนแอป 7-Eleven Delivery ครับและที่สำคัญคือร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่9ตุลาคม2567นะครับสามารถดูรายละเอียดกันได้ที่ www.majorcineplex.com นั่นเองครับเอาละฮะมาถึงช่วงแรกของรายการของเราบก.เตรียมข่าวไว้พร้อมแล้วกับช่วงนี้ครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย Major Cineplex Appแอปเดียวที่คอหนังต้องมีซื้อตั๋วหนังพร้อมรับส่วนลด M คูปองในแอปแบบง่ายๆแค่ปลายนิ้วถือว่าเป็นชัยชนะที่สมศักดิ์ศรีเมื่อซีรีส์มาแรงค่าย Disney Plus อย่าง Shogun ได้คว้ารางวัลเอมมี่ไปถึง18สาขาสำหรับซีซั่นแรกจากที่เข้าชิงถึง25สาขาด้วยสาขาที่คว้ามานั้นก็ล้วนแต่เป็นรางวัลใหญ่ของงานเลยไม่ว่าจะเป็นฮิโรยุกิซานาดะซึ่งคว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสำหรับซีรีส์ประเภทดราม่ากลายเป็นนักแสดงชาวญี่ปุ่นคนแรกที่คว้ารางวัลนี้และตามมาติดๆคือนักแสดงสาวชาวญี่ปุ่นอานาสวายที่คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากซีรีส์ประเภทดราม่ากลายเป็นชาวญี่ปุ่นคนที่2ในประวัติศาสตร์งานประกาศรางวัลเอมมี่และเป็นชาวญี่ปุ่นคนแรกที่คว้ารางวัลสาขานี้และแน่นอนการกำกับยอดเยี่ยมสำหรับซีรีส์ประเภทดราม่าโชเกิร์ลก็ตกเป็นของเฟเดริกอีโอยโทยนั่นเองค่ะชัยชนะของซีรีส์โชเกิร์ลนั้นมีนัยยะสำคัญในหลายด้านนอกจากจะเป็นซีรีส์ที่มีป้ายราคาแพงแล้วเรื่องนี้ยังใช้เวลานานเกือบ10กว่าปีกว่าจะเป็นไฟนอลโปรดักต์อย่างที่เห็นจึงมีความเสี่ยงสูงเพราะเป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาเอเชียที่ผสมผสานกับองค์ประกอบตะวันตกจึงไม่มีทางรู้เลยว่ากระแสตอบรับจะเป็นอย่างไรแต่ก็สามารถคว้ารางวัลใหญ่ไปได้สำเร็จไม่ง่ายเลยสำหรับสาขาที่เคยมีแต่ซีรีส์ภาษาอังกฤษขวาชัยหากย้อนกลับไปดูในปี2022 Squid Game ของเกาหลีก็เคยถูกเสนอชื่อเข้าชิงในสาขานี้แต่สุดท้ายก็พ่ายให้กับซีรีส์ Succession ของทาง HBO Shogun เป็นเรื่องราวที่อ้างอิงมาจากนิยายชื่อเดียวกันของ James Clavell ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคขุนศึกญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่16โดยมีเจ้าเมืองใหญ่ออกมาห้ามหันกันเพื่อหวังชิงตำแหน่งโชเกิร์ลด้วยเป็นการตามรอยของหนุ่มชาวอังกฤษจอห์นแบล็กธอร์นที่หวังว่าจะมาทำการค้าและกอบโกยกำไรแต่ก็ต้องมาพัวพันกับศึกการเมืองสุดเข้มข้นที่จะเปลี่ยนประ
ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นไปตลอดกาลแม้ว่าโชกุนตั้งใจจะเป็นซีรีส์ที่มีเพียง1ซีซั่นเท่านั้นแต่กระแสตอบรับดีเกินคาดเลยต้องกลับไปคิดใหม่แล้วโดยทางฮิโรยุกิซานาดะซึ่งยังนั่งแท่นเป็นโปรดิวเซอร์ของเรื่องก็ได้เปิดเผยกับนิตยสาร Hollywood Reporter ว่ากำลังหาความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทำซีซั่นที่2ที่น่าจะบินไปถ่ายทำที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าเข้มข้นทุกสุดสัปดาห์แฟนๆของเซลลูลอยด์บีทห้ามพลาดทุกประการนะครับทุกสุดสัปดาห์กับเรา2คนในรายการเซลลูลอยด์ครับพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของ Never Let Go โอ้สักครู่เดียวครับ